ครับในวันนี้นะครับอีกเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมจะพาทุกท่านมาพบกับชายผู้อุทิศให้กับสังคมโดยแท้จริงนะครับซึ่งเขาเองนั้นได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมด้วยการเก็บกวาดสังคมให้สะอาดนะครับนี่นะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับนี่นะครับบุคคลที่อุทิศชีวิตเพื่อสังคมโดยแท้จริงนะครับซึ่งเขาเดินไปไหนเขาก็จะทำความสะอาดกวาดถนนไปตลอดทางนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้บริเวณถนนเนี่ยได้มีการก่อสร้างนะครับสิ่งที่ทุกท่านเห็นอยู่ในเวลานี้นะครับคือชายผู้อุทิศชีวิตเพื่อสังคมนะครับซึ่งเขาเองนั้นได้เดินไปตามถนนหนทางเพื่อทำการเก็บกวาดให้มันสะอาดนะครับสวัสดีครับลุงชื่ออะไรครับทานข้าวหรือยังนามสกุลอะไรลุงฮะถาวรพงศ์อายุเท่าไหร่ครับเอาลุงเคยทำงานการที่ดินใช่ไหมแล้วออกทำไมอะครับไปบอกวินลุงกวาดมานานหรือยังครับปีกว่าปีกว่ามาปีกว่าไหนดูไม่กวาดหน่อยดิทูหน่อยดิลุงกวาดทำไมอะครับลุงกวาดทำไมอะครับลุงเป็นลุงชอบกวาดเหรอครับแล้วนี่ขนมใครให้มาครับลุงจะบุรีอ๋อมีบุรีเงินเนี่ยใครให้มาครับเนี่ยเงินชาวบ้านเหรอแม่ให้มาอ๋อลุงกวาดมาปีกว่าแล้วเนาะกวาดก็จะกวาดต่อไปเรื่อยๆเหรอครับครับผมครับผมอ่าโชคดีครับลุงครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านติดตามชายผู้นี้นะครับที่เดินกวาดถนนมาตลอดระยะเวลาหลายปีเนี่ยเพื่อไปหาคำตอบนะครับว่าเขาเนี่ยทำไมต้องมาเดินกวาดถนนอยู่แบบนี้นะครับแล้วเขากวาดไปเพื่ออะไรนะครับวันนี้ก็จะเข้าไปสู่บ้านและครอบครัวของเขานะครับซึ่งผมก็ได้ติดตามมาห่างๆนะครับเพื่อที่จะไปบ้านของเขานะครับในขณะนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปหาคำตอบนะครับว่าเหตุผลใดที่ชายผู้นี้นะครับถึงจะต้องมาเดินกวาดถนนมาตลอดระยะเวลาเป็นปีที่ผ่านมานะครับป้าสวัสดีครับสวัสดีป้าเป็นละเป็นญาติลุงเหรอเป็นญาติคุณลุงป่ะแล้วเขาลุงเขาอยู่ที่ไหนอะครับไม่รู้บ้านเขาอยู่ไหนเขาอยู่แถวๆนี้แหละอ๋อมาทุกวันป้าแล้วคุณลุงเขาเดินกวาดอย่างนี้มานานหรือยังครับนานแล้วมันก็เดินอย่างนี้เขาพูดคุยกับป้ารู้เรื่องไหมรู้ครับก็เป็นคนปกติคุณลุงได้ของกินทุกวันไหมได้ของกินทุกวันครับดีใจไหมครับดีใจครับดีใจครับคุณลุงจะกวาดอย่างนี้ไปอีกเหรอนานแค่ไหนหลายปีครับจะกวาดไปเรื่อยๆเนาะทำไมคุณลุงถึงชอบกวาดอะครับ
บอกเหตุผลได้ไหมครับคุณลุงห้องว่างครับห้องว่างครับนิรุตสะกดยังไงครับคุณลุงอ่างครับอหนูสระอีครับรถเรือครับสระอุจอจานอหนูกะลันนามสกุลอะไรครับคุณลุงครับทอถุงทอถุงทอสระอาวอแหวนถาวรรอเรือพอพานงงูสบกะลันสบกะลันนามสกุลอะไรครับคุณลุงถาวรพงถาวรถาวรพงตัวอะไรกะลันนะฮะสรศรีสรศรีกะลันเนาะคุณลุงอายุเท่าไหร่จ๊ะ50แล้วเนาะครับคุณลุงเคยทำงานที่กรมที่ดินที่ไหนครับอยู่กรมที่ดินที่ไหนอยู่ที่พี่เงาะออกมานานหรือยังออกมานานแล้วครับคุณป้าเนี่ยที่เจอคุณลุงมา20กว่าปีแล้วเนี่ยช่วยการันตีว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่เป็นคนดีก็ตาการรับประกันนะครับเขาเป็นคนดีครับไม่เคยได้สร้างความเดือดร้อนครับให้คนชาวบ้านหรืออะไรชาวบ้านรักเขาทุกคนนะครับถ้ามีคนเห็นนี่คืออยากให้เขาช่วยอะไรกับคุณลุงได้บ้างก็อยากให้เขาช่วยเรื่องอาหารการกินหรือครับเงินทองบ้างเกิดไว้ซื้ออาหารกินถ้าเกิดผ่านมาเจอคุณลุงกันเนาะใช่คือท่านจะขวาดอยู่แถวเส้นนี้ใช่ไหมเส้นสามสามสองเอ้ยสามสามหนึ่งไงนะฮะสามสามหนึ่งเนี่ยครับคุณป้าตลาดหรืออะไรแถวสุขุมวิทครับก็จะอยู่ในละแวกครับตลาดเนี่ยครับทั่วไปก็โอเคคุณป้าคือเป็นชาวบ้านคนหนึ่งที่การันตีเนาะว่าคุณลุงท่านเป็นคนทำความดีกับสังคมอยู่นี่มาก็40กว่าปีแล้วครับแต่ว่ามาเห็นแกก็ประมาณ20ปีครับผมเพราะเมื่อก่อนเราทำงานเราไม่ได้ขายของนะครับก็มาเห็นตอนที่เราขายของเขาก็เดินครับคือถ้าใครชาวบ้านเจอคุณลุงคราวหน้าเนี่ยก็ช่วยเหลือแกได้ครับโอเคครับคุณลุงเยี่ยมครับ